เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วตุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอ้อยังไม่หมดเพียงเท่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็คือช่องรองนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยผมก็จะลง Minecraft เหมือนกันนะฮะเหตุผลที่ผมเนี่ยสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือเผื่อว่าช่องหลักเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปนะฮะเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะฮะนั่นแหละสมมุตินะครับถ้าช่องหลักเป็นอะไรไปเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะจ๊ะโอเคก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กับแมปที่มีชื่อว่าไบโอมรัน2นั่นเองนะฮะโอเคก็คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เล่นเจ้าไบโอมเลซายไปนะฮะโอ้โหบอกเลยว่ายากยากจริงฮะยากจริงอ่ะมันยากไอ้ตรงทรายดูนะครับผมบอกเลยว่าใช้เวลานานมากๆเลยกว่าจะผ่านไปได้นะฮะโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นไบโอมที่มันอยู่ตรงกันข้ามกับเลซายนะฮะโอเคมันคือไบโอมอะไรเอ่ยไบโอมเมซ่าคุณผู้ชมฮะอ๋อมันจะมีบอกด้วยนี่หว่าว่าระดับความยากเนี่ยเป็นระดับไหนอันนี้คืออีซี่นะครับดูเรชั่นน่าจะเป็นระยะเวลานะฮะสั้นนะครับง่ายแล้วก็สั้นใช่ปะงั้นเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยว่าอันไหนยากง่ายนะครับโอเคจังเกิลระดับความยากก็ปานกลางนะฮะส่วนดูเรชั่นนี่คือลองคือยาวนานมากเลยฮะกว่าจะผ่านได้นะระยะเวลาในการเล่นนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะโอเชียนdifficult medium ก็ปานกลางเหมือนกันนะฮะปานกลางส่วนระยะเวลาเหรอ average น่าจะเขาเรียกว่าอะไรวะ average แปลว่าเฉลี่ยเหรอไม่ใช่ดิไม่ใช่เฉลี่ยดิประมาณแบบไม่นานแล้วก็ไม่ถ้าให้ผมเดานะแบบประมาณว่าไม่นานแล้วก็ไม่เร็วเกินไปใช่ป่าวะประมาณนั้นแหละครับไม่นานแล้วก็ไม่เร็วเกินไปมั้งประมาณนั้นนะ difficult อันนี้เป็นของเคฟนะฮะ medium ลองก็คือใช้เวลานานนะครับกว่าจะผ่านไปได้กว่าจะผ่านนั่นแหละนะครับส่วนความยากก็ปานกลางนะ desert โอ้อันนี้ง่ายครับโอ้โหร้องง่ายผมบอกให้นะยากนะครับยากตรงทะเลทรายนี่แหละครับไอ้ตรงทรายดูดอะเรียกเวลานานนะครับ Nether โอ้โหอันนี้ทั้งยากแล้วทั้งยาวฮะโอ้โหอันนี้เอาไว้ท้ายๆเลยแล้วกันนะฮะไอสไปค์ระยะเวลาในการเล่นก็สั้นนะครับส่วนความยากก็ปานกลางนะครับดีเอ็นก็ความยากก็ปานกลางส่วน duration ก็ยาวฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นอันนี้เลยฮะไปครับผมโดดผิดที่นี่ต้องโดดมาฝั่งนี้ครับไม่ได้ฮะเรามีหนึ่งหัวใจนะแต่ผมรู้สึกว่าหัวใจมันไม่ค่อยมีผลหรือเปล่าวะมีแหละมั้งมีนะครับแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมันแล้วแต่ไบโอมด้วยแหละผมว่านะฮะถ้าเป็นแบบมีอย่างเงี้ยโอ้ยผมว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะถ้าตายคือต้องเริ่มใหม่ฮะคุณผู้ชมฮะเริ่มแบบไปจุดแรกเลยอ่ะนั่นแหละครับคือห้ามตายเด็ดขาดนะฮะโอ้โหอันเนี้ยผมว่าเสี่ยงละเฮ้ยแต่เลือดมันรีตลอดอ่ะถ้าเลือดไม่รีผมบอกให้แตกไปแล้วก็เล่นปากัวก็พยายามอย่าไปคิดเยอะฮะถ้าเราคิดเยอะก็มันจะล้มเหลวนะแบบคิดมากอะไรเงี้ยอันนี้ไงพูดถึงก็ล้มเหลวเลยเฮ้ยแต่มันก็เริ่มใหม่ไม่นานมากนี่หว่านี่ครับเราแค่โดดนี้ใช่ปะโดดมาแล้วก็กระโดดไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้โอเคครับมาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็โดดไปทึบทึบ
ถ้าเราแบบไม่คิดเยอะมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับมันก็จะง่ายเลยอะถ้าเราไม่คิดเยอะนะแต่ถ้าเราคิดเยอะก็นั่นแหละครับเนี่ยผมมาสุดแล้วโอเคเวลามา1นาทีใช่ไหมโอเคเราจะไปเล่นอีกไบโอมกันเลยครับมาวันนี้แถมให้อีกไบโอมแล้วกันเอ้าอ๋อกดยี่ขวาแม่ผมไม่กดดรอปเฉยเลยอะครับโอเคฮะไบโอมที่เราเล่นไปแล้วก็จะมีเรซายแล้วก็เมซ่าฮะอันนี้ถือว่าง่ายนะครับง่ายจริงผมบอกให้ก็ตามที่มันบอกอะอีซี่แล้วก็ช็อตนะครับก็คือง่ายครับอีซี่นะฮะอันเนี้ยนานครับยากนะแล้วแต่ด้วยว่าเราจะเจอแบบปากกลัวแบบไหนนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นอะไรต่อดีอะเอาเป็นอันนี้เล่นไปแล้วนะเอาโอเชียนแล้วกันครับอาจจะเป็นไบโอมมหาสมุทรเนาะความยากนะฮะเป็นมีเดียมหรือปานกลางนะระยะเวลาก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกน่าจะไม่นานแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะครับไปเล่นกันเลยครับDon't stay in the water ก็คือห้ามอยู่ในน้ำมากกว่า5วินาทีไม่งั้นเราจะจมน้ำตายนะโอเคก็ค่อนข้างสมจริงทีเดียวนะฮะก็แบบคือถ้าเราอยู่ในน้ำคือเรามีโอกาสตายสูงครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่ามันเป็นไบโอมมหาสมุทรใช่ไหมเราก็ต้องแป๊บนึงนะเฮ้ยขึ้นไงวะเดี๋ยวนั่นแหละครับเราก็ต้องผมจะนั่นแหละครับเราก็ต้องแบบว่าอยู่บนบกเนาะพยายามบนบกห้ามตกน้ำอะไรเงี้ยไม่งั้นเราจะจมน้ำนะครับเอาแล้วมันจะขึ้นยังไงอ่ะเอาแล้วขึ้นยังไงอ่ะอ๋อผมโดดจากข้างบนโอ้โหผมก็โดดมาอย่างนี้เลยแหมอ่ะไปครับเราต้องปีนบันไดขึ้นไหมครับอ้าวไม่ใช่นี่ปีนนี้ใช่ไหมเราก็ขึ้นมาปุ๊บกระโดดลงไปครับรู้สึกว่าตกลงมาจะไม่บาดเจ็บแล้วนะผมว่าอุ้ยมีปลาหมึกด้วยครับโอ้มีเจ้าคราเคนด้วยรู้สึกว่ากระโดดจากที่สูงยังไม่บาดเจ็บอ่ะเออแล้วมันมีหัวใจไว้ทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันต้องปรับแบบว่า5หัวใจ4 3 2 1หัวใจด้วยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมโดดมันสูงให้ดูอีกรอบนึงปึ๊บอ้าวอันนี้ไม่เจ็บครับอ่ะอันนี้ก็ได้มันโดดไม่เจ็บครับมันโดดไม่เจ็บอ่ะผมก็งงถ้ามันเจ็บก็ว่าไปอย่างนะฮะโอเคเราต้องโดดให้ถึงนะถ้าไม่ถึงก็แตกอุ้ยไม่ถึงเนี่ยเรียบร้อยอ๋อมันจะมีเวลาบอกครับ4 3 2 1วิเนี่ยเราขึ้นมาได้เฮ้ยแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ยากเท่าไอ้ทะเลทรายอ่ะผมว่าทะเลทรายน่าจะสุดๆแล้วแหละแล้วแต่คนนะแต่ผมว่ามันยากอ่ะอุ้ยเอาอีกแล้วมันยากตรงไอ้เนี่ยไอ้ที่เรามันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ตรงทรายดูดนะเว้ยไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบที่ให้เราแบบไต่ขึ้นไปสูงๆอ่ะเหมือนแบบไต่สูงไปเรื่อยๆครับนั่นแหละอันนั้นน่ะยากจริงไอ้อันนั้นก็ยากเหมือนกันนะเหมือนกับเราแบบไต่ภูเขาอ่ะประมาณนั้นแหละเฮ้ยผมว่าผมสมาธิไม่อยู่กับตัวละมาเราต้องโดดไปให้ถึงครับห้ามพลาดเด็ดขาดมาถึงแล้วทีนี้นะครับเราก็ต้องโดดไปให้ถึงข้างในนี้โอ้โหกระโดดช้าไปมันต้องใจเย็นครับเล่นแบบพวกเนี้ยใจร้อนไม่ได้ครับใจร้อนผมบอกเลยว่าเล่นไม่ได้เนี่ยเนี่ยเริ่มใจร้อนแล้วไอ้ฟุกเริ่มใจร้อนแล้วนะเล่นไม่ได้ครับผมบอกให้เจอเอ้ยโอ้โหอันนี้ก็เลยอันนี้ก็รีบร้อนเกินครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหรีบร้อนจัดประหลัดบอกไปเอาใหม่จึ๊บโอเคเอ้ยโอ้โหไม่ถึงอ่ะเราเอ้ยแต่อันนี้มันนั่นแหละมันง่ายกว่าเว้ยอันนั้นคือแบบไอตรงทรายโดดอะครับตกลงไปคือเริ่มใหม่ครับยิงตกไปคือเริ่มใหม่ทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันโดดเราลงไปโดดไปจากนอกโลกอะประมาณนั้นครับนั่นแหละอันนั้นคือแบบตายแล้วก็เริ่มใหม่เลยฮะอันนี้ยังแบบมีเวลาให้เราขึ้นมาบนน้ำนะฮะเราจะได้มีแรงไปต่ออะไรเงี้ยเรายังไปต่อได้ไงอันนี้คืออะไรอ่ะลงไปดิมีปุ่มด้วยอ๋อรอดแล้วไงเฮ้ยตกน้ำแล้วก็พยายามแบบว่าอย่าวิ่ง
หรือเลยลงไปข้างล่างครับถ้าเราหล่นลงไปเนี่ยถ้าเราแบบออกไปเขาเรียกว่าอะไรแบบกระโดดเพลินๆนะแบบทิกแจ๊กทิกแจ๊กแล้วแบบเลยลงตกมาข้างล่างคือเริ่มใหม่เลยฮะเริ่มใหม่ผมบอกเลยเสียเวลามากเสียเวลาจัดๆเลยอ่ะเออเนี่ยฮะขึ้นมานี้ปุ๊บยังไงต่อขึ้นมาไม่ได้เหรอชึบชึบชึบโอเคถึงแล้วชึบโอเคขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชึบชึบต้องใจเย็นครับผมบอกให้ถ้าคุณใจร้อนคุณก็จะเล่นไม่ได้ฮะแต่จริงๆผมก็ไม่ใช่คนที่เก่งไอ้ปากกลัวอย่างนี้นะครับผมก็พอเล่นได้แหละเออเนี่ยถึงแล้วครับโอเคแล้วกดโอเคครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับ2ไบโอมนี้ที่ผมเล่นไปนะฮะยังไงง่ายไหม1หัวใจนะ1หัวใจ1หัวใจครับโอเคทีนี้เหลืออะไรบ้างที่ยังไม่เล่นนะก็จะมีอุ๊ยเยอะอ่ะเล่นไป2อันครับเอ้ยเล่นไป3ดิมีเทรซายเล่นไปแล้วแล้วก็อะไรอีกอ่ะไอเนี่ยเล่นไปแล้วไอโอเชียนนะครับแล้วก็เมซ่าที่เล่นไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ